ขาวงพระจันทร์ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งภาคกลางท่านผู้ฟังท่านใดที่เคยพิชิตภูกระดึงกันมาแล้วบอกได้เลยว่าเขาวงพระจันทร์ขุนเขาที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองละโวหรือเมืองลพบุรีแห่งนี้ก็ให้ความรู้สึกที่ไม่ต่างกันแต่ระยะทางจะใกล้กว่าแต่ต้องใช้แรงกายแรงใจขั้นสุดในการพิชิตบันไดสูงถึง 3,790 ขั้นเพื่อที่จะขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาวัดเขาวงพระจันทร์เรียกได้ว่าเป็นอีกวัดหนึ่งที่เป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของชาวลพบุรีเลยก็ว่าได้บนยอดเขาเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทแท้รอยพระบาทที่4และในช่วงเทศกาลประมาณเดือน3คือช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปีจะมีการจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาวงพระจันทร์และสำหรับปีนี้จะจัดในระหว่างวันที่22มกราคมถึงวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ. 2566รวม15วัน15คืนซึ่งในช่วงเทศกาลจะพิเศษกว่าการขึ้นเขาวงพระจันทร์ในช่วงเวลาอื่นๆนั่นก็คือนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นเขาได้ตลอด24ชั่วโมงในทางขึ้นตามบันไดนั้นจะยังมีการเปิดไฟเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่จะแสวงบุญเดินขึ้นบันได 3,790 ขั้นเพื่อขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาได้ตลอด24ชั่วโมงและเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้มากราบไหว้สักการะหลวงพ่อพุทธโชคพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ศิลปะแบบเชียงแสนยุคต้นที่ประดิษฐานอยู่ที่เชิงเขาวงพระจันทร์ซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดลพบุรีและใหญ่เป็นลำดับที่สองของประเทศไทยรองจากพระพุทธมหานวมินทรสากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญและนอกจากนี้ยังมีองค์เทพเจ้ากวนอูองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมและหลวงพ่อโอภาสีรวมไปถึงยังได้ชมวิวอ่างเก็บน้ำรูปหัวใจที่สวยงามซึ่งอยู่เบื้องล่างอีกด้วยเขาวงพระจันทร์นั้นตั้งอยู่ในเขตตำบลห้วยโป่งอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีห่างจากตัวเมืองลพบุรีประมาณ28กิโลเมตรเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดลพบุรีมีลักษณะทั่วไปของภูเขาเมื่อมองจากที่สูงจะมีรูปร่างเป็นวงคล้ายรูปพระจันทร์ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลพบุรีมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ650เมตรและเมื่อวัดจากเชิงเขาถึงยอดเขาโดยแนวบันไดจะยาว 1,680 เมตรด้านบนจะเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทเป็นที่ตั้งของยอดเขาแห่งศรัทธาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนักแสวงบุญที่นับได้ว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นอันซีนอินไทยแลนด์ซึ่งมีตำนานคู่บ้านคู่เมืองของลพบุรีมาช้านานตามคติของพุทธศาสนิกชนเชื่อกันว่าจะได้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นบุญสูงสุดและเป็นการเสริมสิริมงคลให้ตนเองและครอบครัวโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปีประชาชนโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งใกล้และไกลจะหลั่งไหลกันมานมัสการรอยพระพุทธบาทและพระพุทธรูปบนยอดเขาแห่งนี้อย่างเนืองแน่นเป็นประจำตลอดช่วงเทศกาลสิ่งก่อสร้างและรูปแบบของการแสดงความเคารพที่วัดแห่งนี้จึงมีอิทธิพลจีนนิกายฝ่ายมหายานอยู่มากและถือเป็นภูเขา1ใน2แห่งในทั่วประเทศที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นได้ในเวลากลางคืนแบบ24ชั่วโมงในช่วงเทศกาลเช่นเดียวกับเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีวัดเขาวงพระจันทร์ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์9ประการได้แก่1รอยพระพุทธบาทแท้รอยที่4 2รอยพระเขี้ยวแก้วพระพุทธเจ้าแท้ 3. หลวงปู่ฟักเจ้าอาวาสผู้ฉันมังสวิรัตและไม่อาบน้ำตลอดชีวิต 4. พระบรมสารีริกธาตุ 5. พิพิธภัณฑ์พันล้าน 6. มีบันไดขึ้นเขาที่ยาวที่สุด 7. มีต้นปลักขิกธรรมชาติ 8. มีควายสามเขาแห่งเดียวในโลก 9. มีงาช้างสีดำแห่งเดียวในโลกความเชื่อของการขึ้นเขาวงพระจันทร์นั้น
เพื่อที่จะขอพรและประสบความสำเร็จเขาวงพระจันทร์นั้นเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดลพบุรีมีทางขึ้นเป็นบันไดถึง 3,790 ขั้นที่เดินทางขึ้นง่ายไม่ลำบากเหมือนการขึ้นเขาที่อื่นๆและยังมีความเชื่อกันว่าหากใครได้มานมัสการรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาวงพระจันทร์จะประสบความสุขความสมหวังทุกประการความท้าทายกับบันไดพิสูจน์รักพิสูจน์ความอึดที่ 3,790 ขั้นนอกจากเรื่องเล่าที่เกี่ยวโยงกับตำนานเมืองลพบุรีแล้วเขาวงพระจันทร์ยังขึ้นชื่อในเรื่องของความเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ท้าทายให้คนมาวัดใจกับบันได 3,790 ขั้นที่ทอดยาวจากวัดเขาวงพระจันทร์บริเวณตีนเขาสู่ยอดเขาอันเป็นที่ตั้งของรอยพระพุทธบาทด้านบนจนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลพบุรีชูเขาวงพระจันทร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในโครงการเขาเล่าว่าที่มีเรื่องราวตำนานเล่าขานผนวกกับบันไดที่ทอดยาวเกือบ 4,000 ขั้นจนกลายเป็นเรื่องเล่าว่าระยะทางกับความลำบากพิสูจน์มิตรภาพและรักแท้เสริมพลังรักกับลพบุรีเมืองลิงหากได้พาคนที่เรารักไปร่วมพิสูจน์รักแท้โดยการพิชิตยอดเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองหนุมานด้วยการเดินขึ้นบันได 3,790 ขั้นไปด้วยกันพร้อมสักการะรอยพระพุทธบาทและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาแห่งนี้เราจะรู้เลยว่าเขาคนนั้นคือรักแท้ของเราอย่างแน่นอนผู้ที่มาเยือนเขาวงพระจันทร์ก่อนจะขึ้นเขาจะได้พบกับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่บริเวณตีนเขานั่นก็คือหลวงพ่อพระพุทธโชคพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนส่วนผู้ที่ออกแรงขึ้นไปถึงยอดเขาจะได้ไปนมัสการรอยพระพุทธบาทอันศักดิ์สิทธิ์รวมไปถึงพระพุทธรูปและเทพเจ้าในนิกายมหายานอาทิเจ้าแม่กวนอิมเทพเจ้ากวนอูเป็นต้นอีกทั้งยังมีถ้ำแม่นางประจันอยู่ด้านบนอีกด้วยเขาวงพระจันทร์ตำนานความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่มีมานานมาตั้งแต่โบราณเขาวงพระจันทร์นี้เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดลพบุรีทางขึ้นเป็นทางบันได 3,799 ขั้นที่เดินทางได้ง่ายไม่ลำบากและยังมีความเชื่อกันว่าหากใครได้มานมัสการรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาวงพระจันทร์นั้นจะประสบความสุขสมหวังทุกประการเรื่องราวที่มาของเขาวงพระจันทร์นั้นเริ่มต้นมาจากท้าวกกขนากยักษ์ตนสุดท้ายที่ไม่ยอมแพ้ต่อพระรามตามตำนานเรื่องรามเกียรติ์จึงถูกพระรามแผงสอนโดนยักษ์กระเด็นลอยละลิ่วข้ามมหาสมุทรอินเดียมาตกที่ยอดเขาลูกนี้แล้วพระรามก็สาปให้สอนปากอกเอาไว้หากวันใดที่สอนขยื่นจะให้หนุมานลูกพระพายเอาค้อนมาตอกย้ำลูกศรให้ปากอกไว้เช่นเดิมแต่ยักษ์โดนเข้าขนาดนี้ก็ยังไม่ตายนอนรอความตายอยู่ที่เขาวงพระจันทร์แห่งนี้นั่นเองฝ่ายนางนงประจันลูกสาวเท้ากกขนากก็เหาะตามมาเพื่อที่จะปรนนิบัติดูแลพ่อเพราะพ่อยังไม่ตายเท้ากกขนากได้แต่นอนอยู่ในถ้ำยอดเขานางพระจันทร์นี้และต่อมาเมื่อนางทราบว่าหากได้น้ำส้มสายชูมารดที่โคนศรแล้วลูกศร นั้นจะขยื่นหลุดออกมาได้แต่หากลูกศรขยื่นไก่แก้วก็จะขันเรียกหนุมานให้เอาค้อนมาตอกสอนจึงเป็นเหตุผลให้เมืองลพบุรีในสมัยนั้นไม่มีน้ำส้มสายชูขายมานานจากตำนานเรื่องนี้จึงเรียกเขาลูกนี้ว่าเขานงประจันหรือนางพระจันต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2496หลวงพ่อโอภาสีได้ขึ้นมาบนเขาลูกนี้และได้เห็นว่าบริเวณเขาทั้งสี่ด้านนั้นเป็นรูปเขาโค้งมองทางไหนก็เห็นเป็นวงโอบล้อมอยู่จึงขนานนามว่าเขาวงพระจันทร์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตำนานรอยพระพุทธบาทเขาวงพระจันทร์จังหวัดลพบุรีบนยอดเขาวงพระจันทร์จะมีพระพุทธบาทประดิษฐานไว้ซึ่งผู้คนส่วนมากจะไม่ทราบประวัติของรอยพระพุทธบาทนี้ผมจึงขอยกคำปารภของพระมงคลภาวนาวิกรมหรือหลวงพ่อฟักพัทธจารีเจ้าอาวาสวัดเขาวงพระจันทร์ดังนี้บนยอดเขาวงพระจันทร์
มีรอยพระพุทธบาทอยู่บนยอดเขาสำหรับเป็นที่กราบไหว้สักการะและระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าของชาวพุทธโดยทั่วไปแต่ส่วนมากยังไม่มีใครรู้ว่ารอยพระพุทธบาทนี้จริงหรือไม่เพราะไม่มีประวัติหรือหลักฐานที่แน่ชัดเนื่องจากสาเหตุนี้จะขอชี้แจงให้ได้รู้และเข้าใจและทราบถึงประวัติของรอยพระพุทธบาทนี้ว่ามีความเป็นมาอย่างไรเมื่อปีพ.ศ. 2496มีพระคุณเจ้ารูปหนึ่งได้ขึ้นมาบนยอดเขานี้และมีลูกศิษย์ติดตามมาหลายคนหลวงปู่ฟักท่านก็ได้เดินติดตามมาด้วยเมื่อถึงบนยอดเขาต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันเป็นกลุ่มๆและก็ได้เข้ามากราบพระคุณเจ้ารูปนั้นจนเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นและมีการสนทนาธรรมจนถึงเวลาประมาณ4ทุ่มลูกศิษย์ของท่านจึงได้บอกกล่าวให้ญาติโยมต่างๆไปพักผ่อนหลวงปู่ฟักท่านก็ได้ทำการลาเช่นกันแต่หลวงปู่ท่านนั้นกล่าวว่าจะไปไหนไม่ต้องไปวันนี้มีธุระที่จะคุยด้วยและหลวงปู่ท่านนั้นท่านก็ได้เริ่มพูดว่าเขานางพระจันทร์นี่นะสูงยากที่จะมีคนธรรมดาขึ้นมาได้ต้องเป็นคนที่มีมานะอดทนและมีความศรัทธาจริงๆจึงจะขึ้นมาได้และท่านก็ได้เริ่มกล่าวความเป็นมาของรอยพระพุทธบาทนี้ให้ฟังดังนี้เมื่อสมัยพุทธกาลมีพ่อค้าคนหนึ่งชอบเดินทางค้าขายไปในต่างแดนโดยใช้เรือในการขนส่งเพราะจะได้ขนของได้ทีละมากๆครั้งหนึ่งได้ออกเดินเรือแต่เกิดหลงทิศทางจนไปพบกับเกาะหนึ่งจึงได้ขึ้นไปบนเกาะนั้นและได้พบว่ามีต้นไม้จันทร์หอมเต็มไปหมดและได้คิดว่าไม้จันทร์หอมนี้มีราคาที่แพงสูงกว่าสินค้าของตนเมื่อคิดได้เช่นนั้นจึงได้ขนสินค้าลงจากเรือทั้งหมดและก็ได้ตัดไม้จันทร์หอมขึ้นเต็มลำเรือเพื่อที่จะนำกลับไปขายยังบ้านของตนเป็นเหตุให้พูดผีปีศาจบนเกาะแห่งนั้นพากันโกรธและไม่พอใจที่มาตัดไม้จันหอมบนเกาะตามอำเภอใจจึงพากันสำแดงฤทธิ์เดชให้เกิดลมพายุลมฝนที่รุนแรงเพื่อที่จะทำให้เรือล่มเมื่อได้พบเหตุการณ์เช่นนี้ฝ่ายพ่อค้าก็ตกใจกลัวเป็นอย่างมากและนึกขึ้นได้ว่าพี่ชายของตนเองนั้นก็บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาจึงได้พนมมืออธิษฐานถึงพี่ชายว่าการเดินทางครั้งนี้ได้เกิดเหตุที่ร้ายแรงอย่างมากขอบารมีหลวงพี่ช่วยทำให้กระผมรอดปลอดภัยจากเหตุร้ายนี้ด้วยเถิดและได้ให้สัจจะว่าถ้ารอดจากเหตุการณ์ที่เลวร้ายนี้ไปได้จะขอถวายสิ่งของทุกสิ่งที่หลวงพี่ต้องการพี่ชายได้ทราบเรื่องและรู้เรื่องราวทั้งหมดว่าเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของน้องชายของตนจึงได้ช่วยเหลือแสดงกายให้เหล่าพูดผีปีศาจได้เห็นและอธิบายให้พูดผีปีศาจทั้งหลายได้เข้าใจหลังจากนั้นพายุก็สงบฝ่ายพ่อค้าก็รีบไปพบกับหลวงพี่หลวงพี่จึงได้กล่าวตักเตือนน้องชายและเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่น้องชายได้ทำผิดและน้องชายก็รับทราบและยอมรับดังนั้นแล้วหลวงพี่จึงได้บอกน้องชายให้สละไม้จันทร์หอมทั้งหมดและให้สร้างปราสาทเพื่อที่จะได้กราบทูลเชิญพระพุทธเจ้ามาประทับในปราสาทไม้จันทร์หอมนี้น้องชายจึงได้ทำตามสัจจะและสร้างปราสาทไม้จันทร์หอมสำเร็จในเวลาอันรวดเร็วเมื่อพระพี่ชายทราบเรื่องว่าดำเนินการเรียบร้อยแล้วจึงได้กราบทูลเชิญพระพุทธเจ้าเพื่อมาประทับที่ปราสาทไม้จันทร์หอมแห่งนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าครั้งนี้เราจะเดินทางไปทางอากาศจะผ่านที่อยู่ของสัจจพันธ์ฤาษีณยอดเขานางพระจันทร์ด้วยเพื่อที่จะไปโปรดให้พ้นจากมิจฉาทิฏฐิเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาจนถึงยอดเขานางพระจันทร์พระองค์ก็ลงมาโปรดสัจจพันธ์ฤาษีทันทีและก็ได้เทศนาในเรื่องสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิจนทำให้สัจจพันธ์ฤาษีเข้าถึงหลักธรรมและได้เดินทางตามเสด็จพระพุทธองค์ไปที่ปราสาทไม้จันทร์หอมด้วยหลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้เสด็จประทับในปราสาทไม้และได้เทศนาธรรมให้แก่น้องชายพระจนเข้าถึงพระธรรมพระองค์จึงเสด็จกลับจนมาถึงยอดเขานางพระจันทร์พระฤาษี
ก็จะตามไปด้วยแต่พระองค์ได้ตรัสห้ามไว้ว่าเราอยู่ไกลแสนไกลตอนนี้เธอเข้าใจถึงหลักธรรมแล้วก็เหมือนเราได้อยู่ใกล้กันสัจพันธ์ฤาษีจึงได้กราบทูลพระพุทธองค์ให้ประทับรอยพระพุทธบาทไว้บนยอดเขาเพื่อเป็นที่สักการะบูชาและระลึกถึงคุณพระองค์เมื่อพระพุทธองค์ทรงรู้ถึงความต้องการของพระฤาษีจึงเสด็จผินพระพักไปทางทิศตะวันออกแล้วแยกพระบาทเหยียบบนยอดหินที่สูงที่สุดของเขานางพระจันทร์เป็นรอยพระพุทธบาทที่ได้เห็นกันจนทุกวันนี้แก้วดวงใหญ่แห่งเขาวงพระจันทร์เขาวงพระจันทร์แดนศักดิ์สิทธิ์ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เขาวงพระจันทร์แห่งลพบุรีนั้นเป็นเรื่องราวเล่าขานที่มีมานานมีทั้งตำนานเขาโครงความเป็นมาตั้งแต่โบราณสถานทางศาสนาและลักษณะเด่นทางภูมิศาสตร์ที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ไม่มีที่ใดเหมือนภูเขาที่สูงที่สุดในลพบุรีอันมีแนวล้อมรอบดุจปราการทั้ง4ทิศลักษณะเป็นวงโค้งนี้จะมีมาตั้งแต่ต้นกับต้นกันอย่างไรไม่ทราบได้ทราบแต่ว่ามีระบุไว้ในตำนานว่ามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแต่เดิมนั้นเรียกว่าเขานางพระจันทร์ต่อมาราวปีพ.ศ. 2496หลวงปู่โอภาสีพระอาจารย์ของหลวงปู่ฟักพัทธจารีท่านให้เปลี่ยนคำว่านางเป็นวงจึงขนานนามว่าเขาวงพระจันทร์ตั้งแต่นั้นมานอกจากเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทและเป็นถิ่นเก่าของฤาษีสัจพันธ์แล้วประวัติศาสตร์อันยาวเหยียดของการเวลาจากสมัยพุทธกาลมาสู่เมืองละโวในสมัยพระแม่จามเทวีจนกระทั่งมาถึงแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์จึงได้จารึกเรื่องราวต่างๆของความเปลี่ยนแปลงเอาไว้มากมายแม้กระนั้นความรู้สึกอันเป็นถิ่นรากเหง้าของชาวพุทธก็ยังดำรงอยู่ไม่รู้เสื่อมคลายสถานที่แห่งนี้มีสัปปายสถานเป็นสถานที่เหมาะสมในการปฏิบัติธรรมซึ่งอยู่สูงบนยอดเขาราวกับดินแดนของผู้วิเศษที่อยู่เหนือโลกีพ้นวิสัยเป็นที่ซึ่งเชื่อกันว่ามีเทพเทวาอารักษ์หวงแหนปกปักรักษาอยู่มากมายมีเมืองลับแลและกลิ่นอายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับอาถรรพ์อันไม่รู้จบแก้วในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เรื่องราวของแก้วในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ดวงนี้แต่เดิมนั้นเล่าลือกันเฉพาะในหมู่บ้านในระแวกเขาวงพระจันทร์เขาลือกันว่าเห็นกันในตอนกลางคืนเสมอและเรียกขานกันว่าแก้วดวงดีตามที่ได้เคยค้นเจอในประวัติของหลวงพ่อเฉลิมเตชวโรวัดโคกสมบูรณ์อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีซึ่งเรียบเรียงโดยนักเขียนท่านหนึ่งที่ใช้นามปากกาว่าราศีกรกฎทำให้ได้ทราบว่าหลวงพ่อเฉลิมได้เคยจาริกธุดงค์ผ่านมาทางเขาวงพระจันทร์ซึ่งท่านเคยได้ยินครูบาอาจารย์บอกเล่าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ฟังมาก่อนหลวงพ่อเล่าเอาไว้ว่าในคืนวันหนึ่งเป็นคืนเพ็ญขึ้น15ค่ำซึ่งเป็นวันพระใหญ่ดึกสงัดของคืนนั้นท่านมีวาสนาได้พบเห็นสิ่งน่าอัศจรรย์ที่ครูบาอาจารย์เคยบอกเล่าให้ฟังในขณะที่กำลังเจริญกรรมฐานทบทวนวิชาที่เรียนมาได้เกิดมีลำแสงสว่างเจิดจ้าขึ้นเป็นแสงสว่างนวลตาไม่มีรังสีของความร้อนเหมือนดั่งแสงพระอาทิตย์ความสว่างจ้านั้นสามารถสัมผัสรู้เห็นได้ด้วยตาเนื้อธรรมดาพอได้สัมผัสกับแสงสว่างที่ว่านั้นท่านว่าท่านได้ลืมตามาดูเพื่อค้นหาดูว่าต้นแสงนั้นมาจากที่ใดแต่ก็ไม่พบสิ่งใดๆเลยเป็นความสว่างสวยที่ไร้แหล่งกำเนิดแตกต่างจากความสว่างที่เป็นธรรมชาติธรรมดาทั่วไปความสว่างนวลตาเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างมากจะว่าปกคลุมทั่วทั้งบริเวณเขาวงพระจันทร์ก็ว่าได้ท่านได้สอบถามจากญาติโยมชาวบ้านดูทำให้ทราบว่าปรากฏการณ์เช่นนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ก่อนหน้านี้ก็เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วแต่ก็เกิดเฉพาะวันดีคืนดีเท่านั้นเป็นแสงสว่างนวลที่เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันสถิตอยู่บนเขาวงพระจันทร์เรียกกันว่า
แก้วดวงดีหลวงปู่ฟักผู้เปี่ยมเมตตาเมื่อได้ทราบเรื่องแก้วผู้เล่าคือคุณชุนคำท่านเล่าไว้ว่าก็นึกถึงหลวงปู่ฟักพระภิกษุผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตาที่เคยไปกราบนมัสการท่านเมื่อหลายปีก่อนครั้งนั้นคุณชุนคำนี้ได้ติดตามหลวงพ่อวิชัยเขมิโยวัดถ้ำผาจมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปกับคณะทัวร์วัดได้ไปกราบหลวงปู่ฟักและเที่ยวชมวัดเขาวงพระจันทร์คุณชุนคำจำได้ว่าไปพบท่านที่กุฏิไม้หลังหนึ่งพอมองขึ้นไปทางหลังคาด้านข้างระดับคือและเพดานก็เห็นไก่หลายตัวเกาะอยู่บนคอนไม้มันเกาะนอนกันอยู่เต็มดูมันจะคุ้นเคยและสุขสบายมากมีคนเขาว่าหลวงปู่ให้มันอยู่ไม่ได้ไล่ให้มันไปไหนก็เลยแปลกใจคิดว่าหลวงปู่ใจดีจังแม้แต่พวกไก่ก็อยากอยู่ใกล้หลวงปู่จากนั้นก็ได้ไปเที่ยวชมโบราณวัตถุของศักดิ์สิทธิ์ที่มีค่าต่างๆมากมายหลังจากนั้นอีกหลายปีจึงได้มีโอกาสไปกราบท่านอีกคุณชุนคำมีความเคร่งเครียดอยู่กับปัญหาชีวิตและการงานจนเหินห่างจากการปฏิบัติไปมากซึ่งเข้าใจว่าหลวงปู่ท่านคงสังเกตออกท่านจึงเตือนขึ้นมาเรื่องคิดมากและสุขภาพพร้อมทั้งพูดธรรมะให้ฟังคุณชุนคำรู้สึกซาบซึ้งใจมากและต่อมาในปีพ.ศ. 2553ได้ไปกราบเยี่ยมท่านครั้งล่าสุดจึงได้ทราบว่าหลวงปู่ท่านอายุ93ซึ่งดูว่าอยู่ในวัยชรามากแล้วแม้จะสามารถพูดคุยยิ้มแย้มอย่างเมตตากับญาติโยมได้แต่ก็มีอาการหลงลืมบ้างแม้จะหลงลืมไปบ้างตามวัยแต่ความทรงจำของหลวงปู่ก็เต็มไปด้วยเรื่องราวของธรรมะและบุญกุศลทั้งความทรงจำเรื่องเก่าๆก็ยังแม่นยำไม่ผิดเพี้ยนและที่สำคัญก็คือหลวงปู่ท่านจะยิ้มแย้มและพูดคุยกับญาติโยมได้ไม่รู้เบื่อยังคงความเป็นพระภิกษุที่ดูสง่างามและมีเมตตาธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท่านเสมอเกี่ยวกับเรื่องแก้วดวงดีจากคำเล่าลือของชาวบ้านและผู้ที่เคยพบเห็นคุณชุนคำเคยกราบเรียนถามหลวงปู่ตรงๆว่าที่คนแต่ก่อนเขาลือกันว่าเห็นแก้วที่เขาวงพระจันทร์ลอยสว่างยังกับกลางวันนั้นจริงหรือเปล่าครับท่านตอบมาว่าจริงคุณชุนคำก็ถามต่อไปว่างั้นหลวงปู่ก็เคยเห็นหลวงปู่ก็ตอบว่าเห็นบ่อยเมื่อก่อนนี้ลูกเท่านี้ท่านทำมือบอกขนาดโหขนาดลูกมะพร้าวเลยนะครับสีอะไรครับสีออกขาวๆนวลๆเรื่องของแก้วศักดิ์สิทธิ์แห่งเขาวงพระจันทร์นั้นถึงแม้จะยังไม่สามารถพบข้อมูลและเรื่องราวมากไปกว่านี้แต่ปรากฏการณ์ดังกล่าวก็ได้รับคำยืนยันที่ชัดเจนจากปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ผู้พบเห็นต่างก็ยืนยันกันว่าเป็นแก้วดวงใหญ่มีแสงส่องสว่างกว้างไกลมากมีแสงสีขาวนวลร่มเย็นจึงน่าจะเป็นแก้วทิพย์บารมีดวงสำคัญดวงหนึ่งที่สถิตอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งละวะปุระรัฐะหรือละโวธานีตลอดมาหลวงปู่ฟักกับเขาวงพระจันทร์ตั้งแต่ยังไม่ได้บวชหลวงปู่เคยคิดเสมอว่าถ้าบวชเมื่อไรจะไปอยู่เขาวงพระจันทร์จังหวัดลพบุรีก่อนบวชไม่กี่วันท่านได้ฝันเห็นชายคนหนึ่งร่างดำใหญ่มากๆนุ่งผ้าสโรงไม่ใส่เสื้อเข้ามาหาในห้องนอนของท่านแทนที่จะมานั่งคุยกันธรรมดาแต่กลับกระโดดขึ้นไปนั่งบนกระถางธูปเมื่อหลวงปู่เห็นว่าไม่ได้มาดีจึงภาวนาคาถาขับไล่พูดผีพอเริ่มภาวนาเท่านั้นฝ่ายนั้นก็ยกมือห้ามพร้อมกับตะโกนด้วยเสียงที่ดังว่าข้ามาดีเว้ยข้ามาดีหลวงปู่ได้ยินดังนั้นจึงแผ่เมตตาให้พอตั้งใจแผ่เมตตาฝ่ายนั้นก็กลับหัวเราะลั่นพร้อมกับพูดว่าเอ็งนี่สำคัญนะเมื่อครูไล่ข้าแต่ตอนนี้สงสารข้าแผ่เมตตาให้ข้าแบบนี้เขาเรียกว่าตบหัวแล้วลูบหลังเว้ยสำคัญเองนี่สำคัญข้าชื่อราหูเว้ยข้ารู้ว่าเองจะบวชเมื่อไรเองจะไปอยู่ที่เขาวงพระจันทร์ข้ามานี่เพื่อจะบอกเองให้รู้ว่า
จะไปอยู่กับเองด้วยเอาละข้าจะไปรอเองอยู่ที่เขาวงพระจันทร์ข้าไปก่อนนะว่าแล้วท่านราหูก็กระโดดออกไปทางหน้าต่างโดยที่หน้าต่างก็ไม่ได้เปิดหลังจากที่หลวงปู่บวชที่วัดเทพากรบางพลัดและประจำพรรษาอยู่ที่วัดจอมสุดาแล้วก็ได้เดินทางธุดงค์ไปหลายที่จนได้ประสบการณ์ปฏิบัติธรรมแล้วจึงกลับมาที่เขาวงพระจันทร์พอแบกกรดมาถึงต้นมะขามใหญ่ที่ตั้งต้นตระงานขวางทางขึ้นยอดเขาอยู่นั้นด้วยความเหนื่อยเพลียจึงวางกรดและสัมภาระไว้ที่โคนต้นมะขามนั่งเอาหลังพิงต้นมะขามไว้คิดว่าถ้าหายเหนื่อยหายเพลียแล้วก็จะขึ้นไปกราบท่านเจ้าอาวาสพอพักได้สักครู่ก็ต้องสะดุ้งกับเสียงกรองปี่พาทย์และมโหรีดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณยอดเขาในขณะที่กำลังแปลกใจอยู่นั้นก็เห็นชาวบ้านเดินลงมาจากยอดเขาจึงไปถามชาวบ้านว่าบนยอดเขานี้มีงานอะไรกันหรือไม่มีงานอะไรกันเลยท่านเอโยมขึ้นไปถึงยอดเขาหรือเปล่าถึงสิท่านผมและพวกยังพากันไปกราบรอยพระพุทธบาทเลยแล้วโยมได้ยินเสียงปี่พาทย์เสียงดนตรีมโหรีไหมไม่มีนี่ท่านไม่ได้ยินอะไรเลยครับพวกชาวบ้านปฏิเสธนั่นแสดงว่าสิ่งที่ท่านได้ยินนั้นหลวงปู่ได้ยินเพียงผู้เดียวซึ่งเป็นนิมิตเป็นนิมิตที่ดีด้วยจึงรู้ว่าเจ้าป่าเจ้าเขาท่านอนุโมทนาที่หลวงปู่มาอยู่ที่เขาวงพระจันทร์แห่งนี้นั่นเองนิมิตบอกเรื่องราวทั้งสองครั้งนี้บ่งบอกให้รู้ถึงบุญสัมพันธ์ของหลวงปู่กับเขาวงพระจันทร์เป็นอย่างดีหลวงปู่จึงอยู่เขาวงพระจันทร์มาตั้งแต่พ.ศ.2496มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้คำสอนของหลวงปู่โอภาสีหลวงปู่โอภาสีแห่งอาสมบางมดผู้เป็นอาจารย์หลวงปู่ฟักท่านได้สอนเรื่องราวต่างๆทั้งการปฏิบัติการเจริญสติและแสดงปฏิหาริย์ให้เห็นสารพัดแสดงธรรมโดยอัศจรรย์ให้ฟังนอกจากนี้หลวงปู่โอภาสียังทำนายอีกว่าต่อไปฟักจะมีวัตถุมากเรากลัวลูกศิษย์จะติดวัตถุฟักระวังจะติดวัตถุฟักเอาอย่างโอภาสีโอภาสีเอาไปทิ้งทะเลตั้งสามลำเรืออย่าหลงมันฟักอย่าหลงมันอย่าติดมันปัจจุบันนี้สิ่งที่หลวงปู่โอภาสีเป็นห่วงและทำนายไว้ก็เป็นจริงทุกประการเพราะหลวงปู่ฟักได้พัฒนาวัตถุสิ่งของเต็มไปหมดแม้จะด้วยบุญบารมีของท่านก็ตามมีผู้กราบเรียนถามท่านว่าเมื่อสร้างวัตถุไว้ขนาดนี้จะไม่เป็นการสวนต่อคำสอนของครูบาอาจารย์หรือหลวงปู่ฟักก็บอกว่าทุกสิ่งที่เราสร้างทุกอย่างที่เราทำเราสร้างเราทำเพื่อพระศาสนาสร้างไว้ให้คนรุ่นหลังที่ไม่เคยเห็นได้เห็นไม่เคยดูก็ได้ดูเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่เราจะไม่ยึดติดกับมันแล้วแต่ผู้มาปกครองทีหลังว่าท่านจะสานต่อหรือจะทำลายเราก็จะไม่สนใจเราทำแล้วก็แล้วกันส่วนผู้สืบสานต่อนั้นเป็นเรื่องของอนาคตเราไม่สนใจไม่ยึดไม่ติดแน่นอนอย่าสงสัยเลยเรื่องของบุญบารมีเรื่องวัตถุสิ่งของการยอมรับนับถือหรือแม้กระทั่งความสำเร็จในเรื่องต่างๆใช่ว่าจะมีกันได้ทุกคนหากจะพิจารณาในแง่ของบุญบารมีแล้วคนทั่วไปก็ต้องยอมรับว่าหลวงปู่ฟักเป็นพระภิกษุผู้มีบุญบารมีสมเป็นปูชนียสงฆ์จริงๆนอกจากท่านจะสละโลกไปสู่ความมักน้อยปล่อยวางในเพศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์แล้วท่านยังเป็นผู้ปฏิบัติที่รู้จริงเห็นจริงมีความตั้งใจในปฏิปทาที่คนทั่วไปทำได้ยากยิ่งนั่นก็คือ 1. จะไม่นอนตลอดชีวิต 2. ฉันข้าวมื้อละไม่เกิน8คำ 3. ฉันแต่มังสวิรัติตลอดชีวิต 4. จะไม่ส่งน้ำตลอดชีวิตและ 5.จะบวชตลอดชีวิตท่านก็ยังคงปฏิบัติเช่นนี้ไม่เคยเปลี่ยนพระมงคลภาวนาวิกรมหรือพระอาจารย์ฟักพัทธจารีเจ้าอาวาสวัดเขาวงพระจันทร์อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีท่านได้มรณภาพด้วยโรคชราที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เวลา 19:15 นของวันที่30พฤษภาคมในวัย95ปีจำนวนพรรษา60พรรษาบรรดาลูกศิษย์ได้นำสังขารของหลวงปู่ฟักไปไว้ณศาลาการประเรียนที่วัดเขาวงพระจันทร์สำหรับหลวงปู่ฟักพัทจารีเจ้าอาวาสวัดเขาวงพระจันทร์ท่านเคยรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่กรมสัมประสานมิตรมีหน้าที่ดูแลและควบคุมโรงฝิ่นซึ่งในสมัยนั้นมีโรงยาฝิ่นเยอะและถูกกฎหมายโดยเก็บภาษีเข้ารัฐหลวงปู่ฟักท่านอุปสมบทเมื่อวันที่4กรกฎาคมพ.ศ.2495เวลา 17:13 ณวัดเทพากรตำบลบางพลัดอำเภอบางกอกน้อยจังหวัดธนบุรีพระเทพเวทีวัดสามพระยาเป็นพระอุปชาพระปรากรมุนีเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการสุดใจเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาพัทจารีฉะนั้นคำเล่าขานต่างๆที่ว่าพระแม่ธรณีประทานรางวัลใหญ่ให้หลวงปู่ในคราวปฏิบัติอย่างอุกฤษบนยอดเขาวงพระจันทร์หรือนางวิสาขาได้ประทานสิ่งล้ำค่าให้หลวงปู่หรือราชาในโลกทิพย์ได้พระราชทานแก้วตาให้หลวงปู่สิ่งเหล่านี้แม้อาจจะฟังดูค่อนข้างจะเหนือวิสัยที่จะเข้าใจไปบ้างแต่หากไม่เชื่อก็ไม่ควรจะลบหลู่เพราะในโลกของผู้ปฏิบัติธรรมนั้นยังมีอะไรอีกมากแม้แต่ดวงแก้วดวงใหญ่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งเขาวงพระจันทร์ก็ปรากฏแก่สายตามนุษย์ให้ได้เห็นได้ในสักวันหนึ่ง